บุ้ยเชษฐวุฒิโพสต์รูปคู่น้องแพรวน้องภูมิโชยยิ้มพิมพ์ใจถอดแบบพ่อมาเป๊ะๆเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดารารุ่นใหญ่โย่บุ้ยเชษฐวุฒิวัชรคุณโดยมีบุคลิกอารมณ์ดีหัวโล้นจนเป็นที่จดจำของผู้ชมปัจจุบันได้ผันตัวเองไปทำหน้าที่พิธีกรและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านบุ้ยเชษฐวุฒินั้นเคยแต่งงานกับอดีตภรรยาตุ๊กชนกวนันท์รักชีพซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกด้วยกันสองคนได้แก่น้องแพรวและน้องภูมิก่อนที่จะเลิกรากลับไปด้วยสาเหตุที่บุ้ยเชษฐวุฒิได้ไปเจอกับคนใหม่ทำเอาเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายแต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าหนุ่มบุ้ยและสาวตุ๊กนั้นจะเลิกรากันไปแล้วและให้สิทธิ์การเลี้ยงลูกกับสาวตุ๊กแต่ทางด้านหนุ่มบุ้ยเองก็คงทำหน้าที่พ่อไปเยี่ยมไปรับพาลูกๆไปเที่ยวเสมอเมื่อว่างล่าสุดทางด้านบุ้ยเชษฐวุฒิก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับน้องแพรวน้องภูมิหลังได้ไปหาลูกๆที่บ้านของอดีตภรรยาซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ารอยยิ้มทั้งสองคนนั้นถอดแบบผู้เป็นพ่อมาแบบเป๊ะๆเห็นแบบนี้แล้วคงต้องบอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆจะอาสยามเตรียมแอดมิทัพหลังโดนปีชงเล่นงานตั้งแต่ต้นปีนับได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวสวยอันดับต้นๆของประเทศอีกคนก็ว่าได้สำหรับจะอาสยามหรือนงพนีมหาดไทยที่ต้องบอกเลยว่านับวันเธอยิ่งทวีคูณความเซ็กซี่มากขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาหยุดความเซ็กซี่เธอได้อีกทั้งงานที่เข้ารุมล้อมเธอเรียกได้ว่าคิวงานยาวสุดๆและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านจะอาสยามนั้นมีคิวงานยาวเหยียดข้ามปีขึ้นแท่นนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้นของประเทศเลยก็ว่าได้มีฐานแฟนคลับจำนวนมากที่คอยติดตามไปทุกงานและถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดแต่จะอาสยามเองก็ยังคงมีงานอยู่บ้างล่าสุดทางด้านจ้าอาสยามได้ออกมาโพสต์เอาไว้ว่าปีนี้ปีมะแม่ชง 100% เกี่ยวกับสุขภาพตอนแรกเฉยๆนะแต่ตอนนี้อาจเชื่อแล้วแค่10วันแรกของปีนี้เวียนหัวบ้านหมุนมา4วันแล้วแหววพรุ่งนี้ต้องไปแล้วแม่โรงพยาบาลรับบทนางแอดปอลอรูปไม่เกี่ยวกับแคปชั่นนะว่าวันนี้เพิ่งไปถ่ายรายการมาเก็บรูปมาฝากจ้าก๊อฟดารณีนุชอดใจไม่ไหวโผล่แซวป๋อณัฐวุฒิหลังประกาศกลางไอจีจะไปมีบ้านเล็กต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่มักจะออกมาโชว์หวานอยู่บ่อยๆสำหรับคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่ป๋อณัฐวุฒิสกิดใจและภรรยาสาวสวยเอ๋พรทิพย์สกิดใจและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่ได้มีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น้องภูและน้องเผาและต้องบอกเลยว่าถึงแม้พวกเขาจะมีลูกแล้วถึงสองคนแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ความหวานลดน้อยลงแม้แต่น้อยอีกทั้งนับวันกลับยิ่งทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆจนทางด้านป๋อณัฐวุฒินั้นขึ้นแท่นคนอวดเมียเลยก็ว่าได้ล่าสุดไม่เพียงแต่ความหวานแต่บ้านนี้ยังมีอารมณ์ขันกันทั้งบ้านโดยทางด้านป๋อณัฐวุฒิได้ออกมาโพสต์รูปภาพนั่งกินข้าวอยู่ในเต็นท์คนเดียวพร้อมระบุข้อความย้ายบ้านแล้วนะจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าย้ายหรือโดนไล่ออกกันแน่ซึ่งงานนี้ทางด้านท็อปดารณีนุชประสุตนาวินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แซวป๋อณัฐวุฒิเอาไว้ว่าคุณคะบ้านเล็กคุณยังอยู่ในเงาบ้านใหญ่นะคะนั่นน่ะอย่างนี้เรียกไม่น่าจะไปไหนรอดค่ะ 555,555 โดยทางด้านป๋อณัฐวุฒิก็ได้ตอบกลับแบบขำๆว่าอ๋อมากครับผมต้องขัดขืนบ้างครับผมโดนข่มเหงตลอด
ป๋อณัฐวุฒิจะไม่ทนประกาศเกล้าจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักในวงการบันเทิงที่มักจะออกมาโชว์หวานอยู่บ่อยๆสำหรับคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่ป๋อณัฐวุฒิสกิดใจและภรรยาคนสวยเอ๋พรทิพย์สกิดใจและเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่ได้มีลูกชายด้วยกันสองคนได้แก่น้องภูและน้องเผาและต้องบอกเลยว่าถึงแม้พวกเขาจะมีลูกแล้วถึงสองคนแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้ความหวานลดน้อยลงแม้แต่น้อยอีกทั้งนับวันกลับยิ่งทวีคูณความหวานมากขึ้นเรื่อยๆจนทางด้านป๋อณัฐวุฒินั้นขึ้นแท่นคนอวดเมียเลยก็ว่าได้ล่าสุดไม่เพียงแต่ความหวานแต่บ้านนี้ยังมีอารมณ์ขันกันทั้งบ้านโดยทางด้านป๋อณัฐวุฒิได้ออกมาโพสต์รูปภาพนั่งกินข้าวอยู่ในเต็นท์คนเดียวพร้อมระบุข้อความย้ายบ้านแล้วนะจะไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยแล้วซึ่งงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าย้ายหรือโดนไล่ออกกันแน่นุ้ยเชิญยิ้มไขข้อข้องใจลือปมทะเลาะเหตุเปลี่ยนกวนตลกยกชุดบริษัทฮาไม่จำกัดนุ้ยเชิญยิ้มไลฟ์ไขข้อข้องใจปมดราม่าเปลี่ยนนักแสดงตลกยกชุดบริษัทฮาไม่จำกัดยืนยันไม่ได้มีปัญหากันแต่ละคนขอเลือกเดินบนเส้นทางตัวเองจากปมดราม่ารายการบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงตลกยกชุดแต่ยังคงเดิมคือนุ้ยเชิญยิ้มเพียงคนเดียวเท่านั้นจึงมีคำถามตามมากมายทั้งเรื่องของการขัดแย้งกันในหมู่นักแสดงเพื่อนพ้องตลกด้วยกันหรือเปล่าต่อมาในเฟซบุ๊กของนุ้ยเชิญยิ้มประกาศไว้ว่าในวันนี้12มกราคมเจ้าตัวจะออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยประโยคที่ว่าผมลูกผู้ชายพอล่าสุดในเฟซบุ๊กของนุ้ยเชิญยิ้มที่ใช้ชื่อว่าชูเกียรติเอี่ยมสุขได้ไลฟ์ไขข้อข้องใจทุกประเด็นโดยเปิดว่าการออกของตั๊กบริบูรณ์บอลเชิญยิ้มและนาค่อมชวนชื่นรวมถึงแจ๊สชวนชื่นทั้งหมดไม่ได้มีปัญหาอะไรกันกับทาง ZENSE Entertainment พร้อมกับเริ่มต้นเท้าความรายการบริษัทฮาไม่จำกัดที่เกิดขึ้นเมื่อปี2558เริ่มจากตั๊กบริบูรณ์และบอลเชิญยิ้มเขาอยากทำรายการจึงหอบเงินมาเสนอซึ่งทางคุณ AZENSE Entertainment บอกว่าเขามีรูปแบบรายการก็คือบริษัทฮาไม่จำกัดให้ทำเขาบอกว่าน่าจะตลาดมากกว่าและบอกให้ตั๊กกับบอลเก็บเงินไว้เดี๋ยวเขาจะออกทุนให้และให้เหตุผลว่าเงินจำนวนนั้นน่าจะไม่พอกับการทำรายการและรายการก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างผมมาร่วมในเทปที่3บอลเชิญยิ้มเป็นคนโทรมาให้ไปเล่นที่ตอนนั้นออกอากาศทางช่อง9นอกจากนี้นุ้ยเชิญยิ้มยังเล่าถึงสถานการณ์เริ่มแรกของรายการว่าแรกๆก็ยังไม่ดีก็สู้กันมาเรื่อยๆพอมาปี60ช่อง9เอาเวลาคืนจริงๆแล้วตั๊กบริบูรณ์เขาอยากจะออกตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วแต่พวกเราก็ดึงเขาไว้จนสุดท้ายมาอยู่ที่ช่องวันพวกเราก็เฮก็ทำมาเรื่อยๆจนได้ดาวดวงใหม่มาคือพี่โรเบิร์ตสายควันต้องบอกว่าตั๊กเขาอยากจะออกมานานแล้วแต่บอลเชิญยิ้มดึงไว้ก่อนเพราะเขามีบริษัทของเขาอยู่แล้วพอเล่นกันมาเรื่อยๆตัวรายการมันก็พีคขึ้นเรื่อยๆจนดังเปรี้ยงปร้างเป็นที่รักของทุกคนได้รับผลตอบรับดีจนมาถึงปี2563เดือนกันยายนพี่โรเบิร์ตเสียชีวิตตั๊กเขาก็มาบอกว่าเขาขอออกแน่นอนแล้วสุดท้ายได้ออกเดือนธันวาคมยุติการอัดเทปตั๊กก็ลาออกนะข้องเขาก็ต้องไปด้วยทุกคนมีเป้าหมายเป็นของตัวเองทุกคนโดยเฉพาะตั๊กเขาเปิดบริษัทมาเขาก็อยากทำรายการทีวีในเมื่อเขาทำรายการโจ๊กเกอร์แฟมิลี่เขาก็อยากจะเดินหน้าให้เต็มตัวเมื่อมีการออกทาง ZENSE Entertainment เขาก็เดินหน้าต่อหานักแสดงใหม่ทางด้านตั๊ก
เขาก็เดินหน้าต่อเหมือนกันตัวผมเองยังทำกับน้องอยู่แต่ก่อนไปผมบอกเขาแล้วว่าขอทำกับทาง ZENSE Entertainment ด้วยเพราะผมมีความสุขนะต้องบอกว่ามันเป็นทางเดินชีวิตเส้นทางเดินของเขาที่เขาต้องไปเติบโตทางZENSE Entertainment เขาก็เจ็บนะเขาไม่มีนโยบายไล่ใครออกที่นาคอมไปด้วยเพราะเขาทำงานกับบอลเชิญยิ้มมานานเท่านั้นเองการออกครั้งนี้ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับ ZENSE Entertainment นะครับเรามีความสุขกันด้วยทุกอย่างกะทันหันจึงไม่ได้มีเทปร่ำลาฟังกันแบบเต็มๆได้เลยเรียกว่าเคลียร์จริงๆดราม่ารายการบริษัทฮาไม่จำกัดเหรียญนักแสดงตลกยกชุดแจงบางคนอยากมีเส้นทางของตัวเองนุ้ยเชิญยิ้มลั่นผมลูกผู้ชายพอจอบเปิดใจปมดราม่าบริษัทฮาไม่จำกัดเปลี่ยนนักแสดงยกชุดบอลเชิญยิ้มตอบกลับแล้วหลังนุ้ยเชิญยิ้มลงภาพควรรายการบริษัทฮาไม่จำกัด